ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาแล้วนะคะของ4แผ่นดินและห้องสมุดหลังไมค์ค่ะค่ะวันนี้4แผ่นดินมาถึงตอนที่60แล้วนะคะแล้วก็มาถึงตอนที่ความเดิมนะคะพลอยได้รับจดหมายจากตาอ้นก่อนหน้าที่จะเข้าไปเยี่ยมตาอ้นเขียนจดหมายมาบอกพลอยถึงความเป็นไปในชีวิตซึ่งตอนนี้เป็นนักโทษประหารซึ่งตาอ้นก็บอกว่าตนเองนั้นยอมรับในชะตากรรมยอมรับในสิ่งที่ทำและถึงจะมีทางเลือกย้อนเวลากลับไปได้ตาอ้นก็จะยังคงเลือกทำอย่างที่ได้ทำไปแล้วนั่นเองนะคะนี่คือความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของตาอ้นที่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มใจแล้วก็กล้าหาญยิ่งลูกผู้ชายจากนั้นพลอยเดินทางไปเยี่ยมตาอ้นที่บางขวางกับตาออสค่ะโดยเตรียมจัดของกินไปให้ตาอ้นมากมายพลอยปรงกับสภาพของตาอ้นในคุกที่ถูกตีตรวนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านักโทษคนอื่นๆเพราะว่าตาอ้นนั้นดูเหมือนว่าจะได้รับโทษหนักเพราะเป็นนักโทษประหารใช่ไหมคะตรวนเนี่ยก็จะหนักใหญ่กว่าของคนอื่นๆสภาพที่ทรุดโทรมร่วงโรยของตาอ้นก็ทำให้พลอยรู้สึกหดหู่ใจแล้วก็เศร้าใจแต่ก็พยายามที่จะข่มใจแล้วก็พูดคุยโอภาปราศัยกับตาอ้นเป็นปกติขณะเดียวกันเมื่อออกมาจากคุกแล้วนะคะพลอยก็มีความหวังว่าตาอ้นจะไม่ถูกประหารชีวิตตามโทษที่ได้รับถึงแม้ว่าตาอ้นจะยังไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้แม้ว่าตาอ้นจะยังคงติดคุกพลอยก็ยังยินดีที่จะมีลูกคนหนึ่งอยู่ในคุกแล้วก็ยินดีที่จะดูแลนะคะให้ลูกมีความสุขตามอัตภาพยังไงก็ดีกว่าที่จะสูญเสียลูกไปกับโทษประหารชีวิตซึ่งพลอยก็ภาวนาอย่างเหลือเกินนะคะที่จะไม่ให้เกิดขึ้นตาอ้นจะรอดพ้นจากโทษประหารหรือไม่จะถูกประหารชีวิตตามโทษที่ได้รับหรือไม่นะคะติดตามได้เลยค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่60ในระยะนั้นข่าวเรื่องพระเจ้าอยู่หัวจะสละราชสมบัติก็หนาหูขึ้นทุกวันพ่อเพิ่มเป็นคนที่สนใจมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะได้เคยทำนายทายทักเอาไว้แต่แรกว่าในหลวงคงจะไม่ได้เสด็จกลับทีนี้พอมีข่าวลือพ่อเพิ่มก็มาคุยกับพลอยบอกว่าฉันเคยว่าไว้แต่แรกแล้วแม่พลอยจำได้ไหมว่าอะไรหรือคุณหลวงคุณหลวงเคยว่าอะไรต่ออะไรไว้มากมายเต็มทีฉันไม่มีปัญญาจะไปจดจำได้หมดก็เรื่องที่ในหลวงท่านจะไม่เสด็จกลับนั่นปะไรคุณหลวงไปได้ข่าวอะไรมาอีกล่ะใครๆเขาก็รู้กันทั่วไปแล้วว่าท่านไม่เสด็จกลับแน่ถ้ารัฐบาลยังอยู่อย่างนี้ฉันว่าท่านไม่กลับเหมือนกันเพราะคงไม่มีทางที่จะตกลงกันได้แล้วจะทำอย่างไรกันเล่าถ้าท่านไม่เสด็จกลับฉันว่าท่านก็คงจะสละราชสมบัติพลอยตกใจเมื่อได้ยินความคิดของพ่อเพิ่มนะคะตายจริงคุณหลวงเอาอะไรมาพูดตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นตัวเป็นตนฉันยังไม่เคยได้ยินว่าในหลวงสละราชสมบัติสักทีจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นเชียวหรือสมัยนี้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแม่พลอยเมื่อในหลวงท่านทรงมีความเห็นอย่างไรแล้วสภากับรัฐบาลก็มีความเห็นไปอีกอย่างหนึ่งก็อยู่ต่อไปด้วยกันไม่ได้ถึงคราวที่จะต้องแยกกันแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปฉันนึกไม่ถึงจริงๆฟังดูเหมือนบ้านแตกสลายขาดถ้าในหลวงองค์นี้สละราชสมบัติแล้วใครจะได้เป็นในหลวงองค์ต่อไปฉันเองก็ยังไม่รู้เจ้านายก็ยังมีอีกหลายองค์ทางสายสมเด็จพระพันปีก็มาสิ้นสุดลงที่รัชกาลนี้เพราะไม่มีพระเจ้าลูกเธอถ้าจะกลับไปทางสายสมเด็จพระพันปสากระมังแต่ฉันคิดเอาเองนะแม่พลอยเอาจริงเข้าองค์ไหนจะได้เป็นฉันก็ยังไม่รู้เลย
ในใจจริงของพลอยนั้นไม่อยากให้ความคาดหมายของพระเพิ่มกลายเป็นจริงเพราะโชคชะตาของตาอ้นดูจะผูกพันอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นถ้าหากว่าพระองค์สละราชสมบัติจริงและผลัดแผ่นดินใหม่จริงตาอ้นจะเป็นอย่างไรพลอยก็สุดที่จะคาดเดาและพลอยก็รู้จักชีวิตดีเกินไปที่จะไม่มองอะไรแต่ในด้านดีรู้ว่าทางที่ดีที่สุดนั้นควรจะมองทางเสียหรือว่าแง่ร้ายเอาไว้ก่อนแต่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นดูเหมือนจะอยู่นอกเหนือการกระทำของบุคคลใดทั้งสิ้นตาอั้นเองก็เคยมาเล่าให้พลอยฟังว่ารัฐบาลก็พยายามทุกทางที่จะมิให้พระเจ้าอยู่หัวต้องสละราชสมบัติในขณะที่ตาอั้นมาเล่าให้ฟังตาออดก็ถามอย่างยิ้มว่าทุกทางแล้วเหรอพี่อั้นทุกทางแล้วออดเท่าที่จะทำได้ออดเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะป้องกันมิให้ท่านออกทางไหนกันตาอั้นหันขวับไปถามน้องชายก็เราบอกอยู่หยกๆว่าพยายามทุกทางแล้วลองตามพระทัยท่านดูบ้างเป็นไรออดก็พูดเป็นเล่นไปเสียทุกทีตาอั้นพูดแล้วก็ลุกขึ้นเดินหายไปปล่อยให้ตาออดนั่งหัวเราะเบาๆอยู่คนเดียวต่อจากนั้นมาก็มีข่าวที่สับสนอลเวงเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวจนพลอยเองก็หมดปัญญาที่จะจับต้นชนปลายที่ไหนถูกจนกระทั่งวันหนึ่งตอนสายของฤดูร้อนตาออดก็เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าในหลวงสละราชสมบัติอย่างแน่นอนแล้วแม่พลอยพูดขึ้นมาได้คำเดียวว่าโธ่ตาออดก็เลยรับว่าก็นั่นนะสิลูกก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนี่ถ้าไม่ใช่ออดเป็นคนมาบอกแม่ก็แทบไม่เชื่อลูกเองก็ไม่อยากเชื่อรู้สึกเสียดายเหลือเกินทั้งที่ไม่ใช่เรื่องราวอะไรของลูกเลยแม่ก็เสียดายเหมือนกันออดไม่อยากเห็นบ้านเมืองเป็นไปถึงเพียงนี้รู้สึกว่าผิดแบบแผนประเพณีหรือแม่จะเป็นคนโบราณอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ลูกเสียยิ่งกว่านั้นอีกเมืองไทยเราเพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยยังไม่ทันไรเรายังต้องมาเสียคนสำคัญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดไปคนหนึ่งแล้วตาออดก็ถอนใจใหญ่อย่างมีทุกข์ซึ่งพลอยไม่เคยเห็นตาออดทำบ่อยนักและนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของแผ่นดินที่3ในชีวิตของพลอยชีวิตของพลอยก็ย่างก้าวเข้าสู่แผ่นดินใหม่แผ่นดินของรัชกาลที่8และเป็นแผ่นดินที่4ในชีวิตของพลอยพลอยเริ่มชีวิตในแผ่นดินที่4ด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั้นอยู่ในวัยชราพลอยมีอายุได้50เศษแต่อาศัยที่ภายในชั่วชีวิตของตนได้ผ่านมาแล้วถึง3แผ่นดินและเหตุการณ์ทั้งปวงได้พันผวนเปลี่ยนแปรไปอย่างรวดเร็วทำให้พลอยเห็นได้ว่าตนได้ใช้ชีวิตมานานนักหนาเมื่อพลอยยังเป็นเด็กรุ่นสาวอยู่ในวังได้เคยพบคนที่สามารถจะอ้างได้ว่าเคยอยู่มาถึง3แผ่นดินแล้วในรัชกาลที่5นั่นเองคือเกิดแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือได้เคยเห็นเจ้านายซึ่งเป็นลูกเธอในรัชกาลที่2ยังมีพระชนอยู่มาถึงรัชกาลที่6เช่นเสด็จพระองค์แม้นเขียนซึ่งพลอยก็เคยนึกอยู่ว่าท่านเหล่านั้นอายุยืนนักหนาและเป็นคนแก่ชราสุดที่จะประมาณต่อมาถึงรัชกาลที่6เมื่อพลอยออกครองเรือนเป็นผู้ใหญ่เกือบจะพูดได้ว่าไม่มีใครอายุเกิน3แผ่นดินคนที่เกิดในสมัยรัชกาลที่4นั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุในสายตาของพลอยทั้งสิ้นแต่บัดนี้พลอยเป็นคนที่ได้ผ่านมาแล้วถึง3แผ่นดินมีอายุอยู่ต่อมาจนย่างเข้าแผ่นดินที่4เรียกได้ว่าเป็นคน4แผ่นดินอย่างเต็มปากความรู้สึกตัวว่าตนเป็นคนที่ย่างเข้าสู่ปูนชรานั้นก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันพลอยใจหายเมื่อตาออดเอาพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่มาให้ดูเพราะว่าพระองค์ยังทรงพระเยาว์นักยิ่งมองดูพระบรมรูปก็ยิ่งรู้สึกจับใจความจงรักภักดีในตัวนั้นไม่มีทางเสื่อมสลายคลายลงไป
เพราะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลนี้เป็นพระโอรสทูลกระหม่อมฟ้าที่พลอยรู้จักแล้วก็ได้เคยเห็นตั้งแต่อยู่ในวังและต่อมาแม้เติบโตออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ยังได้ยินพระกิตติคุณเลื่องลือจากปากคนทั่วไปอยู่เสมอความรู้สึกที่บังเกิดเมื่อเห็นพระบรมรูปนั้นพลอยเองก็อธิบายไม่ถูกเพราะว่าแต่ก่อนแต่ไรเมื่อผลัดแผ่นดินใหม่เจ้านายที่ทรงรับรัชทายาทเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติก็เป็นเจ้านายที่เจริญพระชนสาแล้วทุกพระองค์แต่คราวนี้เป็นคราวแรกที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเยาว์ยังเล็กนักในสายตาพลอยถึงแม้ความจงรักภักดีของพลอยจะมีต่อแผ่นดินนี้ไม่น้อยไปกว่าแผ่นดินก่อนๆแต่ความยำเยงเกรงกลัวมิได้ผุดขึ้นมาในหัวใจเลยตรงกันข้ามความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่ผูกมัดใจได้มากกว่านั้นกลับเกิดขึ้นมาแทนนั่นคือความรักอันเป็นส่วนตัวหวงแหนเหมือนกับว่าในหลวงรัชกาลที่8เป็นบุคคลที่เป็นของพลอยแท้ๆเป็นบุคคลที่พลอยต้องเฝ้าดูความเจริญเติบโตด้วยความสนใจความรู้สึกว่าในหลวงมีพระชนสาเพียง 8-9 ขวบเป็นกำพร้าพระราชบิดาและกำลังประทับอยู่ในต่างประเทศทำให้พลอยบังเกิดความสงสารแล้วก็ห่วงใยจับจิตจับใจพลอยนั่งมองพระบรมรูปเล็กๆที่ตาออดไปหามาให้อย่างสนใจพยายามมองดูอย่างละเอียดทั้งใกล้ทั้งไกลพระพักที่แลเห็นนั้นละไม้คล้ายคลึงกับสมเด็จพระราชบิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และความละไม้คล้ายคลึงนั้นยิ่งเป็นข้อผูกมัดพลอยให้เกิดความรักความเอ็นดูมากขึ้นไปอีกด้วยความรู้สึกที่ว่าตนได้เคยเห็นมาแต่ทูลกระหม่อมพระราชบิดาและได้เคยเห็นอย่างใกล้ชิดมาแต่ยังทรงพระเยาว์เจ้าพระคุณเอ้ยยังเล็กนักทูลกระหม่อมแก้วยังเล็กเหลือเกินใครจะไปรู้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรน่าสงสารนักน่าสงสารเหลือเกินแม่สงสารใครตาออดซึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่อีกทางหนึ่งเงยหน้าขึ้นมาถามสงสารในหลวงในหลวงเล็กแผ่นดินนี้อ้าวไปสงสารท่านทำไมล่ะแม่เพิ่งเสวยราชเท่านั้นเองยังไม่ทันไรเลยแม่ก็สงสารเสียแล้วตาออดพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความปราณีพลอยรู้ตัวว่าเดี๋ยวนี้ตาออดรักและก็ปราณีตนเหมือนกับว่าพลอยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ตาออดต้องคอยดูแลแล้วก็ต้องคอยเอาใจแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าพอเห็นพระบรมรูปก็ใจคอหายท่านเหมือนทูลกระหม่อมแดงเมื่อทรงพระเยาว์เป็นพิมพ์เดียวกันแล้วก็สงสารสงสารจับจิตจับใจจะเป็นเพราะยังทรงพระเยาว์เกินไปหรืออะไรก็ไม่รู้ได้แต่ในใจนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าใครเขาจับเอาลูกหลานที่ตัวเล็กๆเอาไปกดขี่ไปเล่นรังแกตาออดหัวเราะแม่จะคิดมากไปเสียกระมังท่านเป็นในหลวงใครจะไปเล่นรังแกท่านได้รัฐธรรมนูญของพี่อั้นก็ยังบอกไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะบูชาใครจะมาละเมิดมิได้เล่นรังแกในหลวงก็เห็นจะถือว่าเป็นละเมิดพระมหากษัตริย์กระมังแม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกออสแม่ไม่เข้าใจหรอกเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรของตาอั้นนี่ทีแรกแม่นึกว่าเป็นคนชื่อพระธรรมนูญด้วยซ้ำแม่รู้แต่เพียงว่าชีวิตของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาถ้าดูเผินๆจะว่าสุขก็สุขนักแต่ถ้าดูให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วสู้เป็นอย่างเราๆก็ไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินต้องระวังพระองค์ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเสวยจะบรรทมจะทรงทำอะไรก็อยู่ในกรอบไม่เห็นจะเป็นตัวของตัวเองได้แต่ในหลวงพระองค์นี้ยังทรงพระเยาว์นักออดคิดให้ดีๆเถิดนี่ถ้าท่านเกิดมาเป็นลูกคนธรรมดาสามัญถ้าเป็นเด็กก็กำลังเล่นกำลังกินต่อไปเติบโตขึ้นมาก็หาความสุขได้อย่างคนธรรมดาไม่มีใครสนใจแต่พอเป็นในหลวงเข้าก็หมดกันเหมือนกับถูกเขาจับตั้งไว้บนหิ้งพระแต่ยังเล็ก
ถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่หรือบ้านเมืองเหมือนสมัยก่อนแม่ก็จะไม่ว่าอะไรหรอกแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ท่านยังเล็กนักเล็กเหลือเกินแม่จึงอดสงสารไม่ได้การผลัดแผ่นดินใหม่จากรัชกาลที่7มาเป็นรัชกาลที่8นั้นดูเงียบเหงาในสายตาของพลอยเพราะการผลัดแผ่นดินทางกฎหมายโดยที่รัชกาลก่อนยังไม่ได้เสด็จสวรรคตและพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินใหม่ก็ยังทรงพระเยาว์และประทับอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นการผลัดแผ่นดินจึงเป็นไปโดยเงียบเชียบปราศจากพิธีรีตองไม่มีงานพระบรมศพไม่มีงานไว้ทุกข์ทั้งเมืองไม่มีงานพระบรมราชาภิเษกทุกอย่างเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของการผลัดแผ่นดินตามความรู้สึกเชื่อถือของพลอยเมื่อปราศจากสิ่งเหล่านี้พลอยก็เผลอคิดไปได้บ่อยๆว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเก่าไม่มีเปลี่ยนแปลงตอนนี้ชีวิตของพลอยเข้าสู่แผ่นดินที่4แล้วนะคะแผ่นดินสุดท้ายบ้านปลายชีวิตของพลอยจะเป็นอย่างไรชีวิตของตาอ้นจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงตาอั้นตาออสและประภัยลูกสาวคนเดียวติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ4แผ่นดินตอนที่60ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่60ค่ะเป็นเรื่องราวการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินนะคะจากรัชกาลที่7มาสู่รัชกาลที่8และจากแผ่นดินที่3มาสู่แผ่นดินที่4ในชีวิตของพลอยจากข้อมูลในหนังสือ4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามนะคะในหัวข้อการสืบราชสันตติวงศ์ก็เป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตำแหน่งรัชทายาทหรือผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามที่ประกาศในกฎมณฑลบาลสมัยอยุธยาได้แก่พระราชโอรสหรือผู้ใกล้ชิดรองลงมาคือพระอนุชานี่คือสมัยอยุธยานะคะต่อมาสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะทรงตั้งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นตำแหน่งพระมหาอุปราชตามพระราชหฤทัยและความเหมาะสมโดยไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นพระราชโอรสครั้นถึงราชสมัยของรัชกาลที่5นะคะก็มีพระราชดำริหรือฟื้นตำแหน่งรัชทายาทตามกฎมณฑลบาลสมัยอยุธยาขึ้นใหม่แล้วก็โปรดให้ยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้านะคะและสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นแทนโดยกำหนดให้พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ดำรงตำแหน่งนี้พระราชโอรสที่ทรงดำรงตำแหน่งนี้เป็นพระองค์แรกคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีแต่สยามกุฎราชกุมารพระองค์นี้ทรงดำรงตำแหน่งรัชทายาทได้เพียงแค่7ปีก็เสด็จที่วงคตจากนั้นก็โปรดสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนะคะพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่2แล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีนะคะก็ได้ทรงขอพระราชทานพรให้รัชทายาทพระองค์ต่อไปเป็นสายพระโลหิตในพระองค์จนหมดสายคือขอพระราชทานพรจากรัชกาลที่5นะคะว่าในการสืบสันตติวงศ์เนี่ยให้สืบทางสายของพระองค์จนหมดสายก่อนจึงจะสถาปนาองค์รัชทายาทสายพระโลหิตจากพระภรรยาเจ้าพระองค์ต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่อยู่ในข่ายองค์รัชทายาทต่อจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือพระราชอนุชาทั้ง4พระองค์และพระราชโอรสในพระองค์หรือพระโอรสของพระอนุชาทั้ง4พระองค์ก็คือมีทั้ง4พระองค์นะคะแต่การกลับปรากฏว่าสมเด็จเจ้าฟ้าพระอนุชาทั้ง3พระองค์ของรัชกาลที่6เนี่ยต่างสิ้นพระชนม์ในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะดังนั้นค่ะราชสมบัติจึงตกแก่ทูลกระหม่อมเอียดน้อยนะคะ
หรือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าประชาธิปกซึ่งเป็นพระอนุชาพระองค์ที่4ซึ่งไม่มีพระราชโอรสสืบราชสมบัติดังนั้นเมื่อทรงสละราชสมบัติราชสมบัติจะต้องตกแก่พระโอรสซึ่งเป็นสายพระโลหิตของสมเด็จเจ้าฟ้าที่สิ้นพระชนแล้ว3พระองค์ซึ่งปรากฏว่าพอหันกลับไปทางนั้นก็มีเพียงพระองค์เดียวคือพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะพระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถแต่ก็ติดอีกว่าทรงมีพระมารดาเป็นผู้หญิงต่างด้าวจึงไม่ทรงมีสิทธิ์ในราชสมบัติเป็นอันว่าหมดสายของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ดังที่พ่อเพิ่มตอบพลอยว่าทางสายสมเด็จพระพันปีมาสิ้นสุดลงที่รัชกาลนี้เพราะไม่มีพระเจ้าลูกยาเธอถ้าจะกลับไปทางสายสมเด็จพระพันวสากระมังสายของพระพันวสาก็คือสมเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งเป็นพระพี่นางร่วมพระชนนีกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยแต่พระราชโอรสของพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนไปหมดแล้วก็เหลือแต่พระราชนัดดาคือก็กระเถิบมาที่หลานพระราชนัดดาซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชที่ประสูติแต่พระชนนีศรีสังวาลคือหม่อมสังวาลในขณะนั้นนะคะซึ่งภายหลังโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมี2พระองค์คือหม่อมเจ้าอานันทมหิดลและพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นข้อยุติว่าองค์รัชทายาทที่สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือหม่อมเจ้าอานันทมหิดลพระโอรสพระองค์ใหญ่ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลแล้วก็เป็นรัชกาลที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นแผ่นดินที่4ในเรื่อง4แผ่นดินค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสงสัยนะคะก็สามารถที่จะไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะก็เป็นประวัติศาสตร์อีกช่วงหนึ่งของประเทศเรามีหนังสือแล้วก็มีข้อมูลเยอะนะคะเดี๋ยวนี้หาอ่านได้ง่ายนะคะถ้าต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเอาละค่ะกลับมาที่เรื่องของพลอยนะคะว่าชีวิตของพลอยจะเป็นอย่างไรในแผ่นดินนี้แผ่นดินที่4รัชกาลที่8ค่ะพลอยเริ่มแผ่นดินใหม่ในชีวิตของตนด้วยความรู้สึกดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแต่แผ่นดินใหม่ที่ได้เริ่มต้นขึ้นนั้นทำให้พลอยมีความหวังแล้วก็หมดความวิตกกังวลลงไปเรื่องสำคัญที่อยู่ในใจของพลอยก็คือเรื่องของตาอ้นหลังจากที่ได้เป็นปัญหาสงสัยมานานว่าผู้ที่ได้รับคำพิพากษาต้องโทษประหารชีวิตในคดีกบฏ2476นั้นจะต้องถูกประหารจริงตามคำพิพากษาหรือไม่ปัญหานั้นดูเหมือนจะมีคำตอบที่แน่นอนขึ้นมาบ้างคือเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนได้สละราชสมบัติไปแล้วก็มิได้มีใครหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกตาอ้นและก็คนอื่นๆที่ต้องโทษประหารก็คงอยู่ต่อไปในเรือนจำพลอยก็ทำใจซะแล้วในเรื่องของตาอ้นคือไม่อยากจะหวังอะไรมากถึงแม้ว่าตาอ้นจะต้องถูกจองจำหมดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตตามปกติมาบวชเรียนมีลูกมีเมียอย่างเช่นคนหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะแต่พลอยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอีกเพราะการที่ตาอ้นยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นของมีค่าพอเพียงแล้วสำหรับพลอยถึงแม้ว่าจะอยู่ในคุกแต่ก็ยังสามารถจะไปเยี่ยมเยียนได้เมื่อคิดถึงแล้วก็ส่งข้าวของไปให้ได้ทุกครั้งเท่าที่นึกอยากจะส่งไปเมื่อความกังวลเรื่องชีวิตของตาอ้นเพลาๆลงไปเพราะจำทำใจได้ถูกนะคะ
พลอยก็มีเวลาที่จะหันมาดูลูกคนอื่นๆของตนและบรรดาญาติรวมไปถึงคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวในส่วนของผู้ใหญ่ฝ่ายคุณเปรมนั้นคุณเนียนและคุณนุ้ยได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทั้งสองคนสองคนนี้ก็คือเป็นอาของคุณเปรมนะคะที่เป็นธุระจัดการให้พลอยเนี่ยได้แต่งกับคุณเปรมคุณเนียนซึ่งเป็นคนเจ็บกระสอบกระแสะมานานได้ตายไปก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สักปีเศษพอจัดการศพคุณเนียนเสร็จลงคุณนุ้ยซึ่งชรามากก็มาตายลงไปอีกคนหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่เท่าไหร่คนที่ยังเป็นผู้ใหญ่กว่าพลอยจึงยังเหลืออีกเพียงแค่สองคนนะคะนั่นก็คือคุณอุ่นแล้วก็นางพิษซึ่งตอนนี้ทุกคนในบ้านรวมทั้งพลอยนะคะก็เรียกว่ายายพิษหรือว่ายายเฉยๆคุณอุ่นนั้นทรุดโทรมไปตามสภาพของสังขารแต่ว่าคุณอุ่นเป็นคนชอบอยู่กับที่คือชอบนั่งอยู่ในห้องเฉยๆมาตั้งแต่ยังเป็นสาวจนแก่เพราะฉะนั้นถึงคุณอุ่นจะแก่ชราลงไปอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ใครรู้สึกมีแต่ประภัยซึ่งเดี๋ยวนี้ดูจะห่างเหินไปแล้วก็ไม่ค่อยจะไปที่เรือนคุณอุ่นเหมือนแต่ก่อนพอพลอยถามประภัยก็ตอบแบบเบื่อๆบอกว่าคุณป้าแก่เหลือเกินจนเดี๋ยวนี้พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นประภัยเป็นเด็กไม่รู้จักจบจักสิ้นความชราก็ทำให้ยายพิษเปลี่ยนแปลงไปมากยายพิษซึ่งอายุร่วม70ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปไหนมาไหนนอกจากนั่งอยู่ในห้องที่พลอยจัดให้อยู่แล้วก็มีเด็กคอยดูแลปรนนิบัติหาข้าวหาน้ำให้กินยายพิษซึ่งเคยเป็นคนกระฉับกระเฉงแข็งแรงตอนนี้ก็กลายเป็นคนแก่ที่ได้แต่นั่งตำหมากอยู่กับห้องแต่สติปัญญาและความจำยังมีอยู่บริบูรณ์และสำหรับยายพิษพลอยก็ยังเป็นคุณพลอยเด็กที่แกเคยเลี้ยงมานั่นเองการเปลี่ยนแปลงในสภาพฐานะและจำนวนปีที่ผ่านไปก็ไม่ได้ทำให้พลอยเปลี่ยนแปลงไปจากสายตาของยายพิษนะคะขณะนี้ยายพิษไม่มีหน้าที่การงานใดๆที่จะต้องทำพลอยเห็นว่ายายพิษเป็นคนเก่าแก่แต่ครั้งแม่แล้วก็เป็นคนที่ได้เลี้ยงพลอยมาแต่เล็กพลอยจึงเลี้ยงดูยายพิษด้วยความกตัญญูพยายามหาความสุขให้ยายพิษทุกทางเมื่อยายพิษแก่ลงพลอยรู้ดีว่ายายพิษมีความสุขมากทุกครั้งที่ตนไปเยี่ยมที่ห้องแล้วก็นั่งคุยด้วยดังนั้นพลอยจึงพยายามหาเวลาไปหายายพิษบ่อยๆและทุกครั้งที่ไปหาพลอยก็ดูเหมือนจะมีความสุขใจด้วยเหมือนกันเพราะว่ายายพิษเป็นสายโซ่เส้นเดียวที่ยังโยงชีวิตของพลอยในปัจจุบันให้ติดต่อกับความหลังทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาแล้วนานหนักหนายายพิษชอบพูดถึงเรื่องเก่าๆแล้วก็นำเอาตัวบุคคลที่ตายไปแล้วมาเปรียบเทียบกับคนรุ่นที่เกิดมาทีหลังลูกของพลอยทุกคนยายพิษก็มักจะเปรียบเทียบกับคนแต่ก่อนว่าคนนั้นเหมือนใครคนนี้เหมือนใครเป็นต้นว่าตาอั้นนั้นยายพิษก็ดูแล้วก็พูดว่าคุณอั้นนั้นหน้าตามาทางคุณพลอยแต่ใจคอไม่เหมือนบ่าวว่าไปทางเจ้าคุณพ่อของคุณอั้นมากกว่าฉันเองดูไม่ออกหรอกพิษพิษว่าตาอั้นเหมือนคุณเปรมตรงไหนตรงนิสัยใจคอเจ้าคุณท่านปึงปังทำอะไรทำจริงแล้วก็ชอบที่แปลกๆใหม่ๆคุณอั้นก็เหมือนกันบางทีก็อาจจะจริงแล้วตาออดล่ะคุณออดนั้นหน้าตาไปทางเจ้าคุณพ่อแต่ใจคอกลับไปเหมือนเอาคุณเพิ่มชั่วแต่ว่าคุณออดดีกว่าที่สุขุมไม่เอะอะเกกมะเรกเมื่อคุณเพิ่มยังเป็นหนุ่มบ่าวต้องคอยปราบเสมอเกะกะก็เท่านั้นเมาก็เท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงน้ำใสใจคอก็เผื่อแผ่มีเมตตาเหมือนกับคุณออดนั่นเองและประภัยล่ะพิษพลอยซักต่อเฮ้อคุณพลอยอย่าถือคนแก่เลยทูลหัวคุณถามมาเปล่าก็จะบอกให้คุณประภัยนั้น
ยิ่งสาวขึ้นมาก็เหมือนคุณพลอยราวกับพิมพ์เดียวกันแต่คุณพลอยใจคอเหมือนท่านฟากขนนท่านฟากขนนก็คือเจ้าคุณพ่อของพลอยคุณพลอยจึงดูเยือกเย็นไม่โกรธไม่โมโหไม่บู่วามแต่คุณประภัยนั้นบ่าวดูไปยิ่งเห็นเหมือนคุณแม่ของคุณพลอยตรงนี้แหละที่หนักใจก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่พิษแม่ดีออกจะตายไปดีน่ะไม่มีใครดีเท่าแล้วเจ้าประคุณแต่คุณพลอยอย่าลืมว่าคุณแม่ของคุณแสนงอนก็เท่านั้นใจเร็วก็เท่านั้นแล้วก็เจ้าชู้เอาการอยู่ทีเดียวยายพิษพูดตรงๆนะคะอย่างที่รู้ว่าคือยายพิษก็มองว่าตัวเองเป็นคนแก่แล้วคนแก่จะพูดอะไรก็ได้แล้วก็อยู่กับพลอยมานานจนไม่มีอะไรที่จะถือโกรธกันอีกต่อไปก็กล้าพูดละพลอยก็ทวงขึ้นทันทีว่าพิษก็ช่างเอาที่ไหนมาพูดอันนี้ทวงขึ้นกับข้อหาที่ยายพิษบอกว่าแม่ของตนเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ยายพิษหัวเราะชอบใจแล้วก็โขลกบากในครกทองเหลืองนะคะก่อนจะบอกว่าคุณพลอยยังเล็กนักในตอนนั้นจะไปรู้อะไรบ่าวโตแล้วแต่อยู่กับคุณแม่มากกว่าคนอื่นถึงได้รู้ใจกันดีว่าแต่คุณพลอยต้องคอยระวังคุณประภัยให้ดีก็แล้วกันบ่าวมันแก่เสียแล้วไม่อย่างนั้นก็จะช่วยดูให้อีกคนนึงคุณประภัยก็สวยจริงๆเสียด้วยดูไม่ดีก็จะลำบากเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนตะก่อนหรอกพิษพอเขาโตแล้วเขาก็เลี้ยงตัวเขาเองฉันจะไปว่าอะไรก็กลัวเขาจะหาว่าไปยุ่งไม่เข้าเรื่องพูดอย่างนั้นจะใช้ได้หรือแม่ลูกกันก็ต้องฟังกันมั่งสิคุณพลอยคุณซะอีกที่ใจดีไปหน่อยเท่านั้นเองถ้าคุณแข็งเข้าบ้างลูกเต่าก็ต้องกลัวต้องเกรงใจไปเองที่ไหนจะไปกล้าแล้วยายพิษก็นั่งบ่นพึมพำไปอีกนานความจริงคำพูดของยายพิษที่ว่าประภัยเหมือนยายในนิสัยที่ยายพิษเรียกว่าเจ้าชู้นั้นสะกิดใจพลอยอยู่ไม่น้อยเพราะขณะนี้ประภัยโตขึ้นแล้วก็เป็นสาวเต็มตัวพอที่จะมีเหย้ามีเรือนได้แล้วก็อยู่ในวัยที่ทำให้พลอยต้องคิดมากแต่ประภัยก็ยังไม่ได้มีท่าทีออกมาชัดเจนว่าสมัครใจจะมีเรือนหรือยังประภัยเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเพศเดียวกันแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกันมากจนพลอยแทบจะจำหน้าจำชื่อได้ไม่หมดว่าใครเป็นใครเพื่อนฝูงของประภัยส่วนมากก็เป็นคนที่อยู่ในฐานะใกล้เคียงกันแล้วก็เคยเป็นนักเรียนมาแต่ครั้งประภัยยังเรียนหนังสือแล้วก็ยังคงคบหากันมาจนบัดนี้เพื่อนฝูงเหล่านี้ก็ไปมาหาสู่ที่บ้านเสมอบางทีก็รับประภัยไปเที่ยวหรือไปงานต่างๆตามบ้านของตนบ่อยที่สุดพลอยเองก็ไม่ได้สนใจเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าต่างวัยกันทุกครั้งที่พลอยเข้าไปทักทายหรือคุยกับสาวๆเหล่านี้เสียงหัวเราะต่อกระซิบก็จะเงียบลงทันทีและต่างคนต่างก็พูดกับพลอยอย่างเก้อเขินทำให้พลอยต้องเก้อไปด้วยไปพลอยก็เลยไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องมากนักเพราะเกรงว่าตนเนี่ยจะเป็นคนที่ไปขัดความสนุกสบายของลูกขณะเดียวกันพลอยก็เป็นแม่ที่ใจดีนะคะปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยไปไหนมาไหนกับเพื่อนโดยอิสระถ้าเพื่อนเหล่านั้นเป็นหญิงด้วยกันแล้วก็ไปกันหลายๆคนพลอยก็ไม่ว่าแต่พลอยก็วางเงื่อนไขว่าจะไปไหนมาไหนต้องบอกกันส่วนในเวลากลางคืนนั้นห้ามไปเด็ดขาดนอกจากจะไปกับพี่ชายคนใดคนหนึ่งฉะนั้นในเวลากลางวันประภัยจึงมักจะมาขออนุญาตไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปซื้อเสื้อผ้ากับเพื่อนแล้วก็ไปดูหนังกับเพื่อนซึ่งพลอยก็ไม่ค่อยขัดแต่เวลากลางคืนถ้ามีงานใดที่เพื่อนฝูงเชิญประภัยก็ให้เพื่อนฝูงของตนเชิญตาออดหรือว่าตาอั้นด้วยแต่ตาออดเป็นคนไม่ชอบไปงานประภัยจึงต้องขอร้องให้ตาอั้นเนี่ยไปเป็นเพื่อนเสมอและตาอั้นก็มักจะตามใจน้องสาวไม่ค่อยขัดงานตอนบ่ายที่ติดต่อไปถึงกลางคืนนั้นเป็นงานชนิดใหม่
ซึ่งพลอยก็เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อโดยมากมักจะเป็นงานวันเกิดงานฉลองครบรอบปีวันแต่งงานของเพื่อนที่แต่งงานไปแล้วประภัยเรียกงานเหล่านี้ว่าปาร์ตี้แล้วก็มักจะพูดอยู่บ่อยๆว่าจะต้องไปปาร์ตี้ของคนนั่นบ้างคนนี้บ้างและเมื่อจะมีงานปาร์ตี้ครั้งใดประภัยก็จะต้องวุ่นวายโกลาหลซื้อผ้าตัดเสื้อแล้วก็ตัดเสื้อใหม่ทุกครั้งวันหนึ่งพลอยก็เลยถามตาออดว่าออดรู้บ้างไหมว่าไองานปาร์ตี้อะไรของประภัยนั้นน่ะเขาทำอะไรกันบ้างตาออดหัวเราะแม่จะไปกับเขาบ้างเหรอไม่ใช่แม่ถามจริงๆเพราะอยากรู้เห็นประภัยเขาพูดถึงบ่อยๆแม่ก็เลยสงสัยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันลูกก็ไม่ค่อยรู้ว่าเขาทำอะไรกันเหมือนกันก็เห็นเขาเชิญคนไปแยะๆแล้วก็มีของเลี้ยงมีหีบเสียงมีดนตรีแล้วก็นั่งคุยกันส่วนมากก็ดินทากันเองบางแห่งหรูหราหน่อยก็มีเต้นรำมีเต้นรำด้วยแล้วใครเป็นคนเต้นใครที่เต้นเป็นก็เต้นไปสิแม่ยายประภัยแกเคยมาขอให้ลูกหัดให้แต่ลูกขี้เกียจเขาก็เลยไปขอให้พี่อั้นหัดดูเหมือนจะเป็นแล้วอะไรประภัยเต้นรำเป็นเหมือนกันเหรอแม่อย่าเอะอะไปหน่อยเลยเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็เต้นเป็นกันทั้งนั้นยิ่งผู้หญิงสาวๆรุ่นประภัยเขาเต้นเป็นกันทุกคนดูสิยายประภัยจะบอกกันสักคำก็ไม่มีแต่อั้นก็พอดีกันแล้วประภัยไปเที่ยวเต้นรำกับใครบ้างลูกจะไปรู้ได้ยังไงแต่แม่อย่าคิดมากไปเลยประภัยจะไปไหนพี่อั้นเขาก็ไปด้วยเสมอมีพี่ชายคุมไปทั้งคนจะเป็นอะไรนักหนาถึงอย่างนั้นก็เถอะพลอยพูดอย่างไม่วางใจนักแต่ตาออดก็ชวนคุยด้วยเรื่องอื่นแทนความรู้ใหม่นะคะที่ได้รับจากตาออดทำให้พลอยมองดูงานปาร์ตี้ของประภัยด้วยความสงสัยจะห้ามเลยก็ไม่ได้เพราะตาอั้นก็เป็นคนรับว่าจะไปด้วยทุกครั้งและครั้งใดที่ตาอั้นติดธุระประภัยก็จะมาเคี่ยวเข็นอ้อนวอนตาออดจนตาออดต้องรับไปด้วยจนได้วันหนึ่งพลอยนั่งอยู่กับตาออดสองคนคุยกันถึงเรื่องอาหารการกินแล้วก็การกินกันอยู่ของตาอ้นที่อยู่ในคุกประภัยก็เข้ามาหาหลังจากพูดเรื่องอื่นๆพอเป็นพิธีแล้วประภัยก็ตรงเข้าประเด็นว่าคุณแม่เดือนหน้าก็วันเกิดของประภัยแล้วแล้วยังไงลูกภัยอยากขออะไรคุณแม่สักอย่างแม่ก็เคยให้ของประภัยทุกปีแล้วปีนี้ลูกจะเอาอะไรพลอยถามอย่างอารมณ์ดีเพราะว่าอยากจะตามใจลูกสาวอยู่เหมือนกันนะคะพลอยอยากได้พลอยอยากมีพลอยอยากมีปาร์ตี้เชิญพวกเพื่อนๆมาที่บ้านประภัยตอบแล้วก็เหลียวดูตาออดอย่างขอความเห็นตาออดยิ้มพยักหน้าแล้วก็ช่วยพูดให้น้องว่าพี่ก็เห็นด้วยประภัยควรจะมีกับเขาสักทีจะได้ตอบแทนคนอื่นที่เขาเชิญเราไปหลายครั้งแล้วความเห็นของตาออดก็เลยทำให้พลอยเนี่ยไม่อาจจะทัดทานประภัยอย่างไรได้นะคะก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็ถามว่างานอย่างนี้แม่ก็ไม่เคยจัดสักทีประภัยต้องการอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างประภัยต้องคอยดูอย่าให้ขาดเหลือประภัยวิ่งเข้ามาไหว้เกือบถึงตักด้วยความดีใจคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลูกจะจัดเองเวลายังอยู่อีกนานพอที่จะคิดตระเตรียมได้อีกมากคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเผื่อลูกต้องการอะไรลูกจะบอกมาแล้วพี่ออดช่วยบ้างก็แล้วกันประภัยพูดทิ้งท้ายแล้วก็ออกจากห้องไปอย่างลิงโลดดีใจบอกว่านัดกับเพื่อนไว้พอประภัยออกจากห้องไปแล้วพลอยก็ถามตาออดว่าออดเมื่อกี้ออดพูดจริงหรือเล่นเอ้าแล้วกันพูดจริงๆสิแม่แม่อย่าลืมว่าประภัยเขาโตเป็นสาวแล้วเพื่อนฝูงก็มากเดี๋ยวก็มีคนเชิญไปโน่นมานี่บ่อยๆเมื่อรับเชิญเขาไปแล้วจะไม่เชิญเขาตอบบ้างก็ดูไม่งามอีกอย่างนึงแม่จะได้เห็นว่าคนสมัยนี้เขามีการงานกันอย่างไรและเพื่อนฝูงของประภัยแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้าง
ความจริงลูกเห็นว่าประไพเขาทำถูกเขาจะรู้จักใครหรือมีเพื่อนฝูงที่ไหนเขาก็พาเข้ามาในบ้านให้รู้จักแม่รู้จักพี่ของเขาเขาไม่ออกไปพบกันนอกบ้านแม่ก็ควรจะดีใจที่มีลูกสาวแบบนี้แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อออดเห็นว่าน้องทำถูกก็ดีแล้วแม่จะได้วางใจได้และตั้งแต่นั้นมาประไพก็เตรียมงานวันเกิดที่จะมีที่บ้านเริ่มต้นด้วยการเลือกเสื้อผ้าตัดชุดที่เตรียมจะใส่พอได้ผ้าแล้วก็คิดแบบแล้วก็วุ่นวายไปจนตัดเสื้อเสร็จได้เสื้อแล้วประไพก็มาขอให้พลอยช่วยเลือกของแต่งตัวที่จะใส่ให้เข้ากับเสื้อต่อจากนั้นก็เตรียมอาหารเตรียมภาชนะโต๊ะเก้าอี้แล้วก็เครื่องใช้ต่างๆพลอยดีใจที่เห็นว่ายิ่งใกล้วันเข้ามาตาออดและประไพดูจะกลมเกลียวสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเพราะว่าประไพต้องมาขอความช่วยเหลือจากตาออดให้จัดโน่นจัดนี่ให้บ่อยๆซึ่งตาออดก็รับทำให้ด้วยความยินดีทุกครั้งจนพลอยเห็นได้เองว่าเมื่อมีการงานที่จะทำแก่น้องสาวตาออดดูเป็นคนขยันผิดสังเกตและหลังจากที่ได้ตระเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วงานวันเกิดของประไพก็มาถึงเอาละค่ะตอนหน้านะคะตอนที่61มาติดตามงานวันเกิดของประไพค่ะว่าจะมีใครมาบ้างและจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสี่แผ่นดินตอนที่61นะคะกับเรื่องราวของประไพลูกสาวคนเล็กและลูกสาวคนเดียวของพลอยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะห้องสมุดหลังไมค์ขออนุญาตปิดทำการก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง